สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องของน้ําท่วมล่าสุดนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านเอาไม่อยู่แล้วครับคุณเลชาเข้าเมืองน,นะครับแล้วก็ขยายวงแล้วครับจากท่วมเมื่อสักครู่พาดหัวว่า7จังหวัดแต่ตอนนี้ขยายวงไป สิบจังหวัดแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วมีประกาศเตือนออกมาล่าสุดนะคะ35จังหวัดให้เรามาระวังน้ําท่วมในสัปดาห์นี้น้ําท่วมน้าล้นเขื่อนน้ําล้นฝายเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามเลยค่ะว่าจะมีจังหวัดไหนกันบ้างแต่ก็บอกเลยว่าทุกภาคของประเทศนะคะอ่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของข่าวสารการบ้านการเมืองครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับว่ามีความมั่นใจมากครับคุณเราชาเรื่องอะไรคะคุณพักประจันทิปัด จะร่วมรัฐบาลครับแน่นอนครับ oh. อันนี้ผมขออนุญาตนะครับเอาตัวผมในฐานะว่าคนทําข่าวมาด้วยกันนะครับมายืนยันว่าประชาธิปัตย์นั้นเข้าร่วม รัฐบาลแน่นอนฟันธงส่วนจะเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวติดตามรายละเอียดครับโอ้คุณดูมั่นใจนะคะครับก็มั่นใจครับตอนนี้ครับผมมั่นใจแล้วอ๋อแหล่งค่ะคุณสวิตมนี่เชื่อถือได้จริงๆแต่เมื่อเช้านะคะที่เห็นภาพเป็นข่าวใหญ่กันในทุกสื่อน้ําท่วมตั้งแต่เชียงรายเลยค่ะแล้วก็อีก7-10ถึงจังหวัดที่ตอนนี้วิกฤตจริงๆบางที่เนี่ยบอกว่าวิกฤตในรอบร้อยปีเลยเกิดอะไรขึ้นที่สุดนะครับก็คือว่า2จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านเกิดอะไรขึ้นเลยกับฟ้าฝนตกหนักอย่างเช่นจัังหวด เชียงรายต้องบอกว่าตกไม่ลืมหูลืมตามาสองอาทิตย์แล้วนะครับ<อ>ก็ทําให้เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆนี่เกิดปัญหาครับน้ําท่วมหลายจุดมากประมาณสัก 9อำเภอครับ9อำเภอนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอเทิงครับเสียหายมากที่สุดนี่นะจนกระทั่งลูกหลานของเรานะครับไม่สามารถที่จะกลับบ้านห้องห้องหอได้เนื่องจากว่าถนนถูกตัดขาดครับนี่นะเฉียงรายครับ10อำเภอ29ตำบล192หมู่บ้านนะครับปรากฏว่าได้รับความเสียหายอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับที่บอกว่าเสียหายมากที่สุดคือที่อำเภอเทิงครับ อำเภอเทอิงนะครับมันมีน้ํำหงาวครับมีลําน้ํำหงาวแล้วก็ลําน้ําอิงรวมทั้งนะครับลําน้ําโนนครับที่จะไหลลงไปสู่ที่แม่น้ําโขงครับ ก็ทําไมฟ้าฝนนี่มันตกนะครับอําเภอเทิงนี้ภูเขาสูงไม่ค่อยมีมากมายเท่าไหรละครับยกเว้นนี่นะที่บอกว่าภูชีฟ้าครับแต่เนื่องจากว่าฟ้าฝนตกหนักลงมานะครับก็ทําให้น้ําท่วมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงบ่ายวานนี้โอ้โหตามภาพเห็นนี่ครับน้ํามาแรงครับทั้งท้ที่มีการประกาศเตือนพี่น้องประชาชนหรือว่าให้เก็บข้าวของขึ้นขู่ที่สูงแต่ปรากฏว่ามันเก็บไม่ทันครับแดงฉานมาคือ น้ำมาจากภูเขาสูงครับเจ้าบ้านบอกว่าไม่เคยเกิดน้ำท่วมแบบนี้นะครับนี่นะประมาณทัก30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วล่ะแต่รุ่งเช้าวันนี้นะครับปรากฏว่าความเสียหายก็ลดลงครับน้ำ ต้องหาที่ไปมาทางไหนนะครับก็ต้องหาที่ไปทางนั้นนี่นะปรากฏว่าควันหลงเท่าที่ทราบนะครับวันนี้พบกันบริษัทปรหัสบดีเผื่อพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปพื้นที่ภูชีฟ้าโดยเฉพาะถนนสายนี่ฮนะภูชีฟ้านะครับพญาพิพักครับ สุดครับเป็นทางยาวด้วยซึ่งเป็นทางเชื่อมไปที่ภูชีฟ้านะครับที่อำเภอเถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นปัญหานะครับที่สามารถได้เดินทางไม่สะดวกครับท่านผู้ชมดูภาพประกอบตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเส้นทางในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับจะต้องขึ้นภูเขาเส้นทางที่ว่านี้นะครับนี่นะมีต้นไม้หักโค่นเนื่องจากแล้พื้นที่ลาดชันครับฟ้าฝนตกหนักลงมานะครับน้าก็ไหลลงมาแล้วก็นะครับดินก็สไลด์ด้วยพอสไลด์ไปปั๊บฝนนะครับก็ทําให้นี่นะ ลมกระโชกแรงต้น,<ค>น<า>ไม้ก็ล้มค้นลงมาครับก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาแบบนี้ขยายวงกว้างออกไปนะครับตอนนี้พื้นที่ไหลหลากนี่เสียหายอีกอำเภอหนึ่งนอกจากเธอแล้วก็เวียงแก่นครับเวียงแก่นเสียหายไปสี่ตำบลด้วยกันแล้วก็ทีบอดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็คือเป็นพื้นที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็อำเภอแม่สายครับแม่สายจะนักงที่สุดครับแม่สายนี่ปรากฏว่าเป็นไงครับตลาดสายลมจอยอย,อย่างเงี้ยขนของขึ้น ไม่ทันครับ วันนี้เช้านี่ครับเป็นวันที่4่แล้วครับท่วมนี่คุณกินอะไรจ<า>ังยังไงคือสี่ครั้งครับข oh. นของไม่ทันครับนี่มันมาเร็วแต่ฝั่งท่าขีเหล็กนะครับเสียหายมากเพราะอะไรครับพื้นที่ต่ํากว่าบ้านเรานี่นะเพราะฉะนั้นปัญหาที่จังหวัดเชียงรายต้องบอกว่าวิกฤตอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มครับส่วนพื้นที่ที่สูงสูงนะคับไม่มีปัญหาครับจากเชียงรายไปน่านกันครับตอนนี้หลายคนเป็นห่วงนะคะเ,<อ>เพราะว่าที่น่านน้าท่วมหนักมากจริงๆว่ามันว่า15อํ้าอเภอในท่วมไปแล้ว1ิอําเภอค่ะที่หนักที่ ผานะคะแล้วตอนนี้ที่กลัวกันว่าน้ําจะเข้าเทศบาลก็เข้าไปแล้วเรียบร,ร้อยค,คุณสุวิทย์<ช>สถานการณ์น้นําท่วมจังหวัดน่านใช้คําว่าวิกฤตเลยดีกว่าเพราะว่ากว้างจริงๆนี่ค่ะคือชาวบ้านบ่น,นกันมานะว่าตอนที่น้ํามาที่แรกอะเตือนบอกว่าให้เอาของไว้ที่สูง ก็เอาขนจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองแล้ววันนี้บางหลังเนี่ยบางครัวเรือนอก็ท่วมชั้นสองไปแล้วไม่พ้นจริงๆค่ะ<อ>ที่หนักมากๆเลยนะคะที่หมู่2กับหมู่7จ็ท่าวังผานี่หมดเ,<อ>เลยค่ะ<อ>แล้วบ้านอาห้ามแล้วก็ที่ตำบล อื่นอีกอีกหลายตำบลนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ10บอำเภอ700หลังคาเรือนน้ำท่วมสูงบ้านชั้นเดียวนี่มิดหมดเลยบางคนก็บอกว่าคนไปตรงไหนก็หนีไม่ทันรถราก็ไปกับน้ำหมดนะคะอย่างที่เชียงรายนี่ก็มีรายชผู้เสียชีวิตมาแล้วใช่ไหมคะที่นั่นพยายามที่จะดูแลชีวิตและทรัพย์สินกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าน้ําจะไหลแรงมากจริงๆตอนนี้สถานีท่าวังผาก็วัดระดับน้ําได้12.2เมตร12.2เมตรเนี่ยถามว่ามันวิกฤต ระดับวิกฤตอะค่ะมัน9เมตร50เองคือเลยวิกฤตมาตั้งหลายเมตรแล้วก็วิกฤตขึ้นไปอีกอและณตอนนี้นะคะรายงานว่าน้ำขึ้นอีก20เซนต์ต่อชั่วโมงอ,มอะคุณสุวิทย์ไหลเข้าอำเภอเมืองน่านไปอย่างที่คุณบอกค<อ>่ะเรียบร้อยแล้วนะคะระดับน้ำวิกฤตขึ้นเรื่อยๆค,ค่ะและสูงบางที่5เซนเพิ่มปุบ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 บางที่ชั่วโมงละ20เซนอย่างนั้นตอนนี้ชาวบ้านไม่สบายใจเลยค่ะคุณสุรพลนายกเทศมนตรีก็ประกาศเลยว่า ข้าวของเนี่ยเอาไปไว้ไหนได้ที่สูงที่สุดเอาขึ้นไปก่อนอจะเป็นชั้นสองจะเป็นหลังคาจะเป็นพื้นที่ที่ไหนที่พอจะไปได้ไปให้สุดเลยนะคะส่วนรถร,รานั้นเอาไปจอดในที่ที่พอจะจอดได้ค่ะทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านชัยนรง์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านท่านก็บอกว่าตอนนี้เตรียมรับมือเต็มที่คือ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเปิดไว้เลยค่ะสำหรับใครที่เดือดร้อนวันนี้อย่างที่เห็นค่ะกลับเข้าบ้านไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนอนที่ศูนย์ก่อนลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่คนชราคนพิกันติดเตียงนะคะมีน้ําดื่มมีอาหารช่วยเหลือแบบบรรเทาทุกกันไปค่ะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสภาพอย่างที่เห็นเดี๋ยวถ้าตกดึกคืนนี้เข้าบ้านไม่ได้เรื่องฟืนไฟเรื่องน้ําท่าสัตว์ร้ายต่าง จะอันตรายค่ะไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้จัดไปแล้วนะคะลูกหลานของเรานะครับเมื่อวานนี้เห็นไหมโรงเรียนนะครับกลับบ้านไม่ได้อย่างเช่นพาวังผานี่ครับนี่นะวังโป่งด้วยนะครับต้องหาที่หลับที่นอนให้ตอนนี้ก็ปลอดภัยทุกคนแล้วนะครับอยกตัวอย่างไปแล้วนะครับน้ําท่วมเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่จังหวัดน่านแล้วต้องถามต่อไปด้วยนะครับว่าจังหวัดน่านนั้นเอาแล้วแม่น้ําน่านล่ะก็อยู่ที่นี่แหละครับแล้วเส้นทางแม่น้าน่านจะไปอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่าต่อนี่นะ มาจังหวัดพะเยาครับก็เสียหายหนักเช่นเดียวกันจังหวัดพะเยานี้เป็นต้นน้ำอะไรครับต้นน้ําแม่น้ํายม<น>ต้น<อ>นิเวจานี่นะ น่านยมเดี๋ยวค่อยไปวางไปบางปิงนะครับทุนปะชาเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าที่จังหวัดพะเยาเสียหายหนัก6กอำเภอครับกระทบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนประมาณสักเกือบ4ี่พันกว่าหลังคาเรือนแล้วครับเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับม้มนี่นี่มาหนักครับจังหวัดพะเยานี้ตกไม่หนักเท่าจังหวัดที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับแต่เนื่องจากว่ามันก็ตกสะสมเหมือนกันครับไหลเข้าสู่ลําน้ําชื่อว่าแม่ต่ำครับแล้วเออท่วมบ้านเรือนของี่ พี่น้องประชาชนถนนในเขตชุมชนท่าวังควายภูบินป่าลานอินฐานแล้วก็เมืองชุมตําบลแม่ต่ำนี่นะมันติดอยู่ตรงไหนล่ะครับหวานพะเยาครับหวานพะเยาน้ําก็ปริมไปแล้วครับ,รบ,ป,รรบปรากฏว่าเป็นไงครับน้ําท่วมสูงขึ้นมานะครับประมาณสัก70เซนโน้นรถเล็กบางทีก็ไม่สามารถไปได้นะครับพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเ้าตอนนี้ทําไงครับท่านผู้ว่าก็สั่งการนะครับให้มีการช่วยหรือเป็นการด่วนเช่นกันเนี่ยมีปัญหาไหมครับตอนนี้ที่จังหวัดน่าน กลัวอยู่ครับพยายามด้วยครับกลัวอะไรครับมันมืดเข้มอยู่นะคุณณิชากลานะพิ่มเไปรู้นะครับถ้าสมมติว่าน้ํอยังท่วมอยู่ตรงนี้ยังไปไหนไม่ค่อยได้มากแล้วก็ท่านลงมาจากทะเลเออมาจากนะครับฝนฟ้าอีกนี่นะนะครับมาจากฟ้าอีกมันจะเติมตรงนี้ครับมันจะมีปัญหาคุณณิชาใช่ค่ะเลยอัปเดตข่าวแบบนี้เลยนะคุณสุวิทย์ไปดูพยากรณ์อากาศระหว่างวันนี้ไปจนถึง7วันข้างหน้าค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับคนที่กังวลนะคะ เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะพื้นที่สีแดงค่ะคือในเขตภาคเหนือตกประมาณสัก60-70%ของพื้นที่ในช่วงของวันที่22ถึงวันที่25นะคะในรายละเอียดคือตกหนักถึงหนักมากนะแต่คุณสวิตต์วันที่2 6ถึง2ีหนักกว่าอีกค่ะคืออยู่ที่60-80%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิก็จะต่ำลงมาด้วยอยู่ที่2 3 2 7องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งบ้านคุณให้ระวังกันเข้าไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าขนอง40-60ของพื้นที่ในช่วงวันที่22-25ค่ะและวันที่26เป็นต้นไปจนถึง28จะตกหนักจนถึง60-80คือตกหนักมากๆในช่วงวันที่26-28นะคะพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางค่ะวันนี้จนถึงวันที่25ค่ะ40-60แต่ 26-28เจอ60-80ค่ะภาคตะวันออกถึงก็ต้องเตือนกันด้วยเหมือนกันนะคะ22-25เหมือนกับทุกภาคค่ะ40-60แต่26-28 60-80เช่นกันค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็เตือนมาให้เรามาระวังทะเลที่มีคลื่นสูงให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าวันที่26-28นั้นจะหนักกว่าวันนี้จนถึงวันที่25ในทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะส่วนภาคใต้ต้อง ให้ระมัดระวังนะคะฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่สรุปนะคะจากวันที่22 25ฝนประมาณซัก40-60%ในบางพื้นที่70นะคะแต่25-28 60-80%ในเกือบทุกภาคของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ อย่างที่บอกให้กําลังใจกันให้คนของนะคะแต่ไม่ได้ซ้ําเติมไม่ได้พูดให้ตกใจฝนจะหนักขึ้นในช่วงวันที่26ถึง28หนักกว<อ>่าตอนนี้ค่ะต้องเตรียมรับมือกันนะคะมาดูว่าทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เห็นว่าโพสต์กันแล้วค่ะหลายหน่วยงานเริ่มตกอกตกใจก็หาวิธีการป้องกันกันนะคะอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรี<อ>วันนี้ท่านโพสต์เลยค่ะถึงสถานการณ์น้ําท่วมในภาคเหนือนะคะท่านก็เนี่ยบอกว่าเป็นห่วงติดตามความช่วยเหลือตลอดโดยเฉพาะในภาคเหนือน่านเชียงรายพะยา ติดตามแบบใกล้ชิดด้วยความเ,เป็นห่วงและกังวลค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเดือดร้อนกันมากนะคะและตอนนี้อยู่ในกระบวนการการส่งผ่านระหว่างนายกระหว่างทางด้านคณะรัฐมนตรีก็กลัวว่าจะช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ค่ะก็เลยฝากไปให้ท่านภู<อ>มิธรรมเวชยชัยในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนซึ่ง คุณภูมิธรรมก็รับลูกไปแล้วนะคะอบอกว่าไม่ต้องกังวลเพร,ระดมความช่วยเหลือไปนี่ส่งเจ้าหน้าที่ต่างๆที่พอจะมีในพื้นที่แบบเร่งด่วนเลยส่วนคุณสุริยะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพอทราบเรื่องก็ไปเหมือนกันค่ะแปมโดยความสะดวกและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงณนะตอนนี้นะคะท่านนายกก็ส่งกําลังใจให้แก่ทุกครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคส่วนวสถานการณ์มันจะเลวร้ายไปถึงไหนนะคะอย่างที่เกิ่นไปคุณสุวิทย์ณตอนนี้นะคะสานักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติประกาศเตือนค่ะคที่เตือนเนี่ยไม่ได้เตือนวันนี้นะ เตือน24ถึง30อย่างที่บอกไปว่าวันสองวันนี้ยังไม่ใช่จุดพีคสุดนะคะเตือน35จังหวัดค่ะว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันได้ในพื้นที่ที่ต้องกักเก็บน้ำไว้ตั้งแต่วันที่มีฝนตกแรกๆแล้วนะคะภาคเหนือตามนี้เลยค่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำปางพยาวน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะส่วนภาคอื่นๆนะคะเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำต่างๆอ่างเก็บน้ำเล็กก็มีค่ะอ่างเก็บน้ำตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ อย่างที่เราทรารบก<ๆ>ันนะคะพอน้ํามาเยอะๆอ่างเก็บน้ําในหลายที่รับไม่ไหวค่ะ,<อ>ะมีรายชื่อตามนี้เลยนะคะส่วนเขื่อนต่างๆตอนนี้ก็เฝ้าระวังเหมือนกันแต่โชคยัง,<อ>ยงดีที่เขื่อนหลายที่ยังพร่องน้ําอยู่พอสมควรนะคะคยังไม่ถึงกับล้นมากนะคะ<อ>นี่คือการเตือนมาค่ะเตือนมาจากหลากหลายที่รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลําพ,พูดอนานีสกลนครน,นครพนมเตือนกันมาด้วยค่ะภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ตรังพัทลุงและสตูลเอาเป็นว่าเตือนแบบทั่วถึงกันเลยนะคะที่เฝ้าระวังคือแม่น้ำทุกสายคุณสุวิทย์ในฐานะเราเป็นผู้ประสบภัยมืออาชีพนะบอกตรงๆของดิฉันเนี่ยเป็นลูกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นพอเห็นมาอย่างนี้เนี่ย ใจคอไม่ดีนะภาพเดิมๆปี54กลับมาแล้วอะค่ะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพยาอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือ4เท่ากับ1ปิงวังยมน่านรวมกันทีไรท่วมทุกทีอะเพราะว่ามันเอาไม่อยู่นะคะณตอนนี้ที่หลากกันมาก็คือเชียงใหม่เชียงรายนะคะลำพูนลำปางแพร่น่านพยาวมาดูกันค่ะแม่น้ําปิงที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็คือค่อยๆไหลลงมานะคะแม่น้ําปิงนี่จะผ่านลําพูนแต่จะมาติดที่เขื่อนภูมิพลหวังว่าเขื่อนภูมิพล จะกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะส่วนแม่น้ํำวังที่มาทางเชียงรายตอนนี้หนักจริงๆนะคะเพราะว่าเชียงรายมีข่าวว่าน้ําที่มามาจากประเทศสปปลาวเพื่อนบ้านเราด้วยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะของเราและจะต้องรับน้ำหนักของน้ําที่จะตกเพิ่มมาอีกวันที่ 26, 27, 28นี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่น้ําวัง อาจจะวิกฤตค่ะเพราะฉะนั้นเขื่อนกิ่วลมคงจะต้องรับหน้านที่นี้ไปนะคะคส่วนแม่น้ํายมที่มาทางพเยาวแพร่น่านสุโข,ขทยัยพิษณุโลกมาตรงๆง,งไม่มีเขื่อนนะคะเ,เ,เพราะฉะนั้นแม่น้ํายมก็อาจจะลงมาแบบโกงๆเลยมาเจอกับ,บ,บเขื่อนเจ้าพระยาค่ะส่วนแม่น้ำน่านเท่าที่ทราบนี่ก็คือ มาทางหน้านี่แหละค่ะคุณสุวิทย์ม,มาเจอกับเขื่นศิริกิจที่อุตรดิ์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะยังพอรับรับน้ําได้พอสมควรค่ะส่วนเขื่นป่าศักชลสิทธิ์ลบบุรีสระบุรีฝั่งนูน้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าน้ําเยอะเท่าไหร่ก็ทราบแต่ว่านครนายกมีน้ําป่าจากเขาใหญ่ลงมาบ้างเพราะฉะนั้นมีคนถามมานะคุณสุวิทย์นาว่า มาเชียงรายเชียงใหม่แพ่นัานหนักขนาดนี้น้ำไปไหนต่อ,อ,อครับนี่นะน้ำก็มาภาคกลางสิครับค,คุณเาชารนะครับที่อธิบายมาสักครู่นี้เป็นคนลุ่มน้ำเจ้าปริยานะครับแต่ถามว่า <นะ S 2> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็นึกถึงนะครับว่าปี54ปี54มันก็สัญญาณจากไหนครับก็จังหวัดเหล่านี้แหละครับ<ช>ท่วมนั่นท่วมสุดท้ายนะครับมันก็ขยายวงมาในพื้นที่ภาคกลาง นะครับเหนือตอนบนสก่อนตัวนั้นก็แตกตัวนี้ก็แตกนะครับสุดท้ายมันก็ท่วมใหญ่เพราะฉะนั้นบทเรียนที่เกิดขึ้นก็ทราบเป็นอยู่แล้วครับ <c oughs> วันนี้ท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณภูมิธรรมนะครับก็มีการตั้งบอร์มประชุมกันด่วนเหมือนกันเพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนว่าอย่างนั้นนี่นะ <S <S อย่างแล้วก็ตามเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอันนี้สรุปในภาพรวมของบ้านเราแต่ทั้งต่างประเทศบ้างเลยครับนี่นะโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับเมื่อวานได้เห็นไหมครับภาพฝังนะครับไปจากไปมแม่สายไปที่ไหนล่ะครับคิงโรมันอย่างงี้สามเหลี่ยมทองคำโอ้โหตกนางเบิร,ร์ดกัมท่านผู้ชมเห็นดูภาพใช่ไหมครับนี่นะภาพตรงนี้ออกมาเนี่ยครับตึกคิงโรมันไม่ต้องห่วงครับสูงสูงฝุเสเ็ษฟ้ามอลงมาข้างล่างเป็นไงบ้างครับรถเป็นเรือ รถจมน้ําจมน้ําเพียบครับนี่นะเสียหายเช่นเดียวกันอันนี้เพื่อนบ้านเราครับสปปลาวแต่ในเดียวกันนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วพัฒนาที่สุดเกือบในโลกด้วยนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเนี้ยญี่ปุ่นไม่น่าเชื่อนะครับฝนตกหนักนี่แม่อันนี้ไม่ใช่น้ําตกนะครับนี่เป็นทางโรงรถไฟใต้ดินปรากฏว่าโอ้โหภาพี่ออกไปทั่วโลกนะครับนี่นะฝนตกนะครับลงไปทําให้รถไฟใต้ดินนะครับที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอย่างต่ำประมาณสักสองส ต้องหยุดชะง,งักครับแล้วก็เนี่ยนะหยุดชะง,งักแล้วก็บางสายแล้วก็เปิดได้แล้วเห็นไหมตรงที่รอผู้โดยสารจะลงไปนะครับน้าท่วมเจียงนองแล้วออกถนนมาเป็นยังไงบ้างครับถนนนะครับญี่ปุ่น,นเขาพัฒนาแล้วการสร้างนะครับประเภทที่ว่าท่อเทอเทอรอะไรก็แล้วแต่มันเชื่อมเป็นปะมวดไหมครับบางท่อนนะครับมีน้ํามันพุ่งขึ้นมา โอ้โหอย่ากระน้ำใต้ดินครับ<ะ>ภาพที่ปรากดอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยนะญี่ปุ่นไม่เคยประสบปัญหาแบบนี้มันหนักเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ใจกลางคือ กรุงโตเกียวครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนะครับตอนนี้พายกันเลยจะเข้ามาอีกหนึ่งลูกก็ผมจำชื่อไม่ได้นี่นะเห็นไหมครับมันเกิดขึ้นตลอดนะครับนี่เหตุการณ์แบบนี้ครับธรรมชาตินี่นะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่บ้านไหนเมืองไหนบ้างอ้าวมีความคืบหน้านะครับอย่างไรก็จะรายงานต่อท่านผู้ฟังไปนี่นะครับมีคนถามเลยครับบอกว่าบ้านผมที่อำเภอแม่จันนะครับท่วมไหมอ๋อทีมงานแจ้งมาไม่ท่วมครับบ้านผมพอดีอยู่ที่สูงนิดนึงครับแม่จันนี่นะแต่นะครับพื้นที่อำเภอเมือง ก็ท่วมบางจุดเช่นเดียวกันสบายใจเพิ่งโทรคุยกับแม่บ้านเมื่อสักครู่นี้ถ้าถามว่าบ้านคุณสวิน้ำท่วมใหม่ต้องบอกว่าหลังไหนด้วยนะคะมี8หลังในเขตพื้นที่จังหวัดชั้นนาทั่วไปนะคะร่ำรวยมากจริงคุณสวิน่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวนะครับผมยืนยันนะครับว่าประชาธิปัตย์นั้นเข้าร่วมรัฐบาลแน่ได้ตาแหน่งรัฐมนตรี2ตําแหน่งว่าการหนึ่งช่วยว่าการหนึ่งเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับอุ้ยเกลับมาค่ะ มาถึงเรื่องการเมืองบ้างค่ะวันนี้เห็นคุณสวิตมั่นอกมั่นใจนะคะทั้งที่ฝ่ายที่เขาจัดรัฐบาลเนี่ยเขายังไม่ค่อยบอกข่าวอะไรออกมาเลยนะคะโดยเฉพาะหมองค่ะในแพทย์ภูมิรนทร์สุรเดชในฐานะท่านเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีพู้สอข่าวไปถามว่าตกลงชื่อของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างๆทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วหรือไม่ท่านนายกว่าอย่างไรบ้างนะคะหมองก็ได้แต่พูดปัดๆไปเพราะว่าคําถามที่ ไม่สามารถตอบได้คือคําถามที่ว่าพักประชาธิปัตย์ขอร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่<อ>แล้วท่านจะว่าอย่างรไรให้โคต้าไปตามข่าวหรือเปล่าอบอกว่าเห็นว่ามีสอง ตำแหน่งนะมีรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าหมอมิงจะไม่ตอบแต่คุณสวิตย์วันนี้คุณจะไขข้อขงใจคุณผู้ชมคุยขโมงบ่ายสามโมงใช่ไหมคะก็จะตอบอยู่คุณเนชานี่นะก่อนที่จะตอบนะครับคนหนึ่งที่ถูกตั้งคําถามก็คือว่านายกใช่คนไปถามนายกวันนี้ไปเอาเลิกเอาใช้นะครับคือไปไหวสศีกศักดิ์ธิ์นะครับที่วัดพระแก้วแล้วก็ศาลหลักเมืองคุณในชาเนี่ยนะไปเป่าพร้อมคณะนะครับก็อนหลายคนอยู่ เหมือนกันคนใกล้ชิดนะครับนักข่าวก็ไปถามอีเหมือนกันตกลงี่โผคอนมอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะท<า>่านนายกเองนะครับคุณแป๊ตองฐานก็ยังไม่พูดอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้ทํางานเป็นทางการนะครับถ้าสมมติว่าทํางานไปเป็นทางการนะครับเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายเพราะว่านักร้องเยอะครับนี่ะก็ไปเอาเลิกเอาใช้นะครับที่ศาลหลักเมืองหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่อาคารชินครับ เนี่ยนะซึ่งเป็นที่ทําการพักเพื่อไทยชั่วคราวนักข่าวก็รออีกคุณนิชาก็ไปถามดีเรื่องนี้เรื่องของคารมนะครับให้รอนิดนึงเนี่ยนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณเสถียราวีสินก็ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คงจะไปคุยกันเรื่องของงานกันก่อนครับมอบงานกันแต่ข่าวสารล่าสุดนะครับที่ผมจะพูดได้ก็คือว่าคนที่จะมาร่วมรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้คุณนิชารายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าเลขานายกหมอพรมินบอกกันนะครับบอกว่ารายชื่อทั้งหมดนี้ มาครบแล้วครับแต่หมอมงนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าครับระยะเวลาด้วยสูยาการทางการเมืองถ้าปล่อยไปนาน,น,นจะมีปัญหานะเาใช่ไม่ได้หลายคนอบอกว่าจะต้องส่งตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนแต่ไม่ได้ครับเพราะมันช้าไปปัญหามันเยอะครับเพราะฉะนั้นหมอมิงก็เลยบอกต้องเร็วครับอาจจะเป็นประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ว่าอย่างนั้นนะี่นะข่าวสารนะครับล่าสุดว่าที่เสนอรายชื่อมา ต้องบอกนะครับว่าเกิน36คนครับว่อา,าอะไรครับก,ก็ต้องมีสำรองเอาไว้คุณเนาชา<อ>มีสำรองเอาไว้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติคราวนี้ต้องกันกล้องหลังจากที่ว่าแต่ละพรรคการเมืองได้ไปแสดงความดีตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้วันที่นายกุงอิงนะครับเนี่ยนะตัดสินใจแล้วครับโดยพรรคเพื่อไทยเขาลงมติปรากฏว่าครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยของคุณอนุทินเนี่ยครับยังยืนยันเหมือนเดิม สีรัฐมนตรีว่าการแล้วก็สี่รัฐมนตรีช่วยทุกคนอยู่ที่เดิมหมดเลยครับ oh. นี่นะ, oh. ะแล้วก็พักพลังประชารัฐครับ มีปัญหาที่สุดใช่ไหมครับอย่าง<ช>ที่บอกไปกาวน้อนี้บนแบ่งโคต้ากันร,ระหว่างน,นะครับกลุ่มของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐเลขาพักเนี่ยนะออยังไม่เสด็จน้านะครับจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาข่าวสารแจ้งกันมาว่าแย่งชิงนะครับว่าสสสนับสนุนกลุ่มไหนก็จะได้เสียงนะครับไปเป็นรัฐมนตรีกลุ่มนั้นละนะครับล่าสุดข่าวสารแจ้งออกมาว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการคุยกันครับนี่นะวันนี้นะครับคุณปุธมทมยังบอกเล่นนะครับบอกว่าร้อย ธรรมนัตนะครับก็คือว่าได้มีโอกาสคุยกันนี่นะ,<ฮ>ะแต่นะครับสิ่งที่บัืนยันได้พักพลังประชารัฐปรากฏว่าคุณธรรมนัตตัดสินใจครับส่งรายชื่อ น้องชายครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองครับตัวเองนั่นขอพักครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดียวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไปกระทบกับนายกรัฐมนตรีเรื่องของคุณสมบัติไงครับนี่นะน้องชายคือใครครับสสจังหวัดพยาวครับที่ลาออกจากนายกอบจแล้วก็มาลงสมัครเป็นสสชื่อสสอัครา จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับวิ่งทแล้วพักพลังประชารัฐในส่วนก่อนหน้านี้แหะครับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่ทางบิ๊กป้อมนะครับก็ออกแถลงการบอกว่าพลตรเอกพัชรวาทวงสุวรรณยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าไม่ใช่แล้วครับคุณดุจาเดี๋ยวใครจะมาแทนเดี๋ยวบอกนี่นะส่วนคุณสันติพร้อมพัฒน์เลยครับ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก่อนหน้านี้ครับใช่ค่ะไม่มีชื่อคราวนี้ครับรดเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อคราวนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือกลับไปพักผ่อนครับกลับไปนอนเนี่นะอันนี้เป็นส่วนของพลังประชารัฐนะครับก็เสนอชื่อไปเรียบร้อยส่วนนะครับที่บอกว่าหลายคนจับตาดูพักประชาธิปัตย์อันนี้มผมคาดการณ์แล้วก็ยืนยันครับตามแหล่งข่าวผม ตัดสินใจแล้วครับเมื่อคืนที่หารือกันถึงแม้นะครับว่าคุณเดชอิดขาวทองให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าทุกอย่างมอบไปกับหัวหน้า <S <S นะครับหัวหน้าก็คือว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับล่าสุดนะครับบอกว่าตัดสินใจแล้วครับเข้าร่วมรัฐบาลโยดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนั้นจะได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแทนพลตํารวจพัชราชวงศสุวรรณส่วนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุณเดชอิดขาวทอง จะได้รับตําแบงนะครับเสนอชื่อไปแล้วครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนคุณสันติพรพัดไงครับเหตุผลที่ว่านี้เมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอไปแล้วคุณเดชอิดบอกนะครับว่าประชาธิปัต์ถึงแม้ว่าถ้าไปร่วมรัฐบาลอย่างนี้แล้วก็เป็นอำนาจหัวหน้าพักจะต้องไปขอมาตุยที่ประชุมพักในรับมติที่ประชุมพักว่ายัางไงก็ว่าอย่างงั้นแต่คุณเดชอิดบอกนะครับว่าพักประชาธิปัต์ตอนนี้ ก็มีอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มกอท่านบอกเลยนะกลุ่มกอคือกลุ่มที่บอกว่าพูดดีพูดเกง่งอภิกายเกง่งแต่ทํางานไม่เป็นครับพูดภาษาชาวบ้านนะนนนะแต่กลุ่มขอรับพูดไม่เก่งนะครับแต่ทํางานเก่งครับเพราะฉะนั้นเน,น่ะกลุ่มไหนมีเสียงข้างมากอยู่ก็ จะได้เป็นในกลุ่มนั้นแหละครับ<อ>ทํางานเพื่อประชาชนตอนนี้เรามาทํางานเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ว่าพูดไม่เก่งนะครับก็มีอยู่3คนก็ประมาณนั้น,นครับขออนุญาตนะครับเป็นผู้เอาโสทาการเมืองในพักประชาธิปัตย์ก็คือว่าอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณจุริน,ล,นล,ลักษณะวิสัย่า่เนี้ยครับนอกนั้น2 1คนเลยครับบอกว่ากลุ่มเสียงข้างมากนะครับเทใจไปเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นณนตอนนี้ณเวลานี้ผมออยืนยันว่า ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนครับโอ้โหคุณสุวิทย์อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะแล้วคุณยืนยันเป็นคนแรกเลยนะคะเนี่ยเพราะก็สอดคล้องกับที่ผู้กองธรรมนัสบอกว่าจะมีตาอยู่มาแล้วโคต้าของตาอยู่รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยก็เป็นโคต้าของบิ๊กป้อมครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าจริงเท็จแค่ไหนนะแต่เชื่อคุณสุวิทย์แหละ